สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคนเจอสามีในอนาคตปรากฏในรูปเก่าตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันจนวันนี้แต่งงานกันหลายคนเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตดังคำพูดที่ว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไม่ว่าเนื้อคู่ของคุณจะอยู่แห่งหนไหนก็ตามหากเป็นเนื้อคู่กันโดยแท้จริงโชคชะตาจะต้องนำพาให้มาพบกันในที่สุดและดูเหมือนเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้จะเกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งแต่ที่น่าตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นก็คือเนื้อคู่ของเธอได้ปรากฏร่วมอยู่ในภาพถ่ายเดียวกันกับเธอตั้งแต่ที่ทั้งสองคนยังไม่รู้จักกันหรือเคยเจอกันด้วยซ้ำเมื่อวันที่26มกราคมเว็บไซต์ World of Buzz เผยเรื่องราวของเจนเจียคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันบนโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้โพสต์คลิปทาง TikTok แชร์ประสบการณ์การค้นพบที่น่าเหลือเชื่อโดยเผยให้เห็นภาพถ่ายของเธอในอดีตเมื่อเดือนตุลาคมปี2555ขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อสังเกตดูดีๆที่ด้านหลังของเธอจะพบว่ามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ซึ่งเธอจดจำเขาได้ทันทีเพราะเขาคือสามีของเธอในปัจจุบันแต่ในขณะที่ถ่ายภาพนั้นเธอยังไม่รู้จักเขาและทั้งสองก็ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนมันทำให้เธอรู้สึกทั้งอึ้งและประหลาดใจมากฉันดูสิ่งนี้แล้วยังขนลุกอยู่เลยเราอยู่ในที่เดียวกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายเจนเขียนข้อความในโพสต์จนกระทั่งหลังจากนั้น2ปีเจนและชายหนุ่มรายนี้จึงได้พบเจอกันจริงๆโดยทั้งสองเริ่มคบหาดูใจกันในเดือนธันวาคมปี2567จนในที่สุดเธอและเขาก็ได้แต่งงานครองครูเป็นสามีภรรยากันนับเป็นเวลานาน9ปีหลังจากที่ภาพนั้นถูกถ่ายขึ้นคนที่ใช่จะมาหาคุณในเวลาที่ถูกต้องเสมอเจนกล่าวหลังจากเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ถูกนำมาเผยแพร่ไปบนสังคมออนไลน์ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยหลายคนเชื่อเรื่องทฤษฎี Invisible String Theoryหรือทฤษฎีได้แดงคือคนที่ถูกกำหนดให้มาเป็นคู่กันจะมีได้สีแดงที่มองไม่เห็นผูกที่นิ้วก้อยของทั้งคู่ไม่ว่าทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนโชคชะตาจะพามาให้อยู่ด้วยกันจนได้ผู้ใช้โซเชียลบางรายกล่าวว่านี่คือโชคชะตาที่กำหนดมาโดยแท้จริงฉันหวังว่าจะเจอเหมือนกันในอนาคตและงั้นก็หมายความว่าเราทุกคนต่างมีเนื้อคู่อยู่ที่ไหนสักแห่งแค่ยังหากันไม่เจอเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ